เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมดร.นาทุนเอ็มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนโรงงานต้นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโนเดี๋ยวนะเอาอันนี้รายการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่รายการเพลงพื้นบ้านนะเข้าใจอะไรผิดป่ะไม่ผิดหรอกครับพี่เพราะวันนี้รายการว้าววิทย์จะพาไปดูงานวิจัยที่จะช่วยเศรษฐกิจของภาคอีสานพูดถึงภาคอีสานพี่ปองถึงอะไรข้าวเหนียวส้มตำหูยพูดแล้วลายไหลเลยเอาของกินดิพี่เอาเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่องั้นก็ต้องพวกแบบผ้าสิ้นผ้าไหมหรือผ้าแบบพื้นเมืองอะไรพวกนี้ใช่ไหมถูกต้องนะครับว่าแต่แล้วงานวิจัยจะไปช่วยอะไรเขาได้หรอช่วยได้แน่นอนครับเพราะวันนี้จะพาไปดูงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสิ่งทองอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโนแห่งที่2ของประเทศไทยณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นโดยโรงงานต้นแบบสิ่งทอนาโนจะเปิดให้บริการเคลือบผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทำให้ผ้าไหมท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์และมีความสวยงามอยู่แล้วให้มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นเช่นมีกลิ่นหอมไม่ยับต้านเชื้อแบคทีเรียสีสันคงทนสีไม่ซีดจางและสะท้อนน้ำว้าวว้าวว้าวโดยสามารถเคลือบเส้นใหญ่ได้ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดไปสู่สากลได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนผู้ประกอบและมีศาลาไม้ไทยสำหรับใช้ในการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนอีกด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นเท่าที่พี่เคยรู้มานะเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใหญ่แล้วก็ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลย wow. ใช่แล้วครับและยิ่งพอมีนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับผ้าไหมที่สวยงามแต่ดูแลรักษายากก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นด้วยเป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยกระตุ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้แก่สิ่งทอไทยใช่แล้วและที่สำคัญนะครับในอนาคตนาโนเทคและสวทชก็มีแผนที่จะขยายศูนย์เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งทอพื้นบ้านไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยสุดยอดเลยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่025648000หรือ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ